หนูนะหนูพี่ทำไมมันออกไปอย่างนั้นนะพี่มันไม่ใช่อ่ะพี่คำถามสุดท้ายของตัวตึงที่สุดในรุ่นของเราในวันนี้ก็คือลีลี่นั่นเองนะคะลีลี่ด้วยเขาบอกว่าให้พายเนี่ยบอกความรู้สึกของเขาที่มีต่อพี่โซเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอันนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะอวดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลิลลี่อ่ะบอกรักโซเฟียมาประมาณ 4-5 ครั้งได้แล้วค่ะใช่โอเคเมลมีให้ข้อความแล้วว่าข้อความจากในใจลึกๆของลิลลี่นะเนี่ยไอ้ที่มีต่อพี่โซเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะตื่นเต้นหอยหวานเราเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เห็นหน้าเดี๋ยวอ่านทีเดียวเลยตื่นเต้นเฮ้ยอยู่ไม่กล้าพี่วอดก็อันแรกนะคะ you are the one and only เธอคือหนึ่งเดียวในหัวใจอันที่สองก็คือขอบคุณนะที่ผ่านมาเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วแล้วก็อันที่3ก็คือกินเด็กเป็นอมตะนะกินเด็กเป็นอมตะนะวันนี้จ๊ะเอลลี่อยากจะให้พี่กินแบบไหนนะจ๊ะลิลี่จริงๆลิลี่อยากโดนกินวิญญาณใช่ไหมล่ะเอ้ยจะส่งวิญญาณมาให้พี่ใช่ไหมล่ะจ๊ะเอ้ยลิลี่แหมกินเด็กไปอมตะโอ้ตลกอ่ะถ้าลิลี่ดูอยู่ลิลี่เขาบอกหนูแกลิลี่ไม่เอาละลิลี่ต้องแบบนี้ต้องแบบว่าพี่ทำไมไม่ออกไปอย่างนั้นนะพี่มันไม่ใช่อะพี่ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นพี่ใช่คุยเสียงลิลี่แบบมาดังเลยอะดังในใจก็ร้องพี่ดังพี่เราเป็นพี่ที่ดีมาตลอดนะคะเราไม่เคยล้อน้องเลยนะคะใช่